วัสดีครับพบกับผมจอห์นอริยพงษ์เจริญสุขในรายการจอห์นซ่าพาซิ่งที่นี่ที่ดินบ็อกซ่า racing.com นะครับในวันนี้ครับผมยังคงอยู่กับเจ้า Honda CB300R นะครับยอดรถจากทาง Honda นะครับที่มาพร้อมกับสโลแกนที่ชื่อว่า Neo Sport Cafe ซึ่งต้องบอกว่าขับขี่มาตลอดเวลา1เดือนเต็มๆนะครับดีมากๆครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าประหยัดน้ำมันมากๆครับและในขณะนี้ครับผมอยู่ที่บริเวณที่เรียกว่าแจ้งวัฒนะนะครับซอยแจ้งวัฒนะปากเกร็ด27ครับอยู่บริเวณด้านหน้าของร้านที่ชื่อว่าร้าน Warf Me นะครับร้านอาหารอร่อยๆที่1 นะครับของย่านนี้ด้วยนะครับและวันนี้ครับผมมีนัดคิวคุยสัมภาษณ์กับบรรดานักแข่งที่ต้องบอกว่าสวยงามแล้วก็เท่ด้วยเพราะว่าเขาเป็นนักแข่งผู้หญิงคนเดียวของทาง AP Honda แต่เขาเป็นใครและเรื่องราวของเขานั้นจะดุเด็ดเผ็ดมันอย่างไรติดตามชมกันได้เลยครับตอนนี้ครับผมอยู่ที่บริเวณด้านในของร้านที่ชื่อว่าร้าน Warf Me นะครับร้านอาหารอร่อยๆนะครับย่านปากเกร็ดแจ้งวัฒนะซอย27ครับอยู่กับแขกรับเชิญของเราแล้วในวันนี้ก็คือคุณมุกระดาสารพืชหรือว่าน้องมุกนั่นเองสวัสดีครับน้องมุกครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณที่วันนี้สละเวลาอันมีค่าของเราให้เกียรติรายการจอนซ่าพาซิ่งนะครับยินดีค่ะครับนี่คือตัวจริงๆตัวเป็นๆของนักแข่งต้องบอกว่าเป็นนักแข่งหญิงคนเดียวของสาย AP Honda ที่ดาวรุ่งพุ่งแรงมากๆแรงจริงๆคอนเฟิร์มได้จากการแข่งขันที่ผ่านมานี่เองนะครับหลายๆคนอยากจะรู้ว่าจริงๆแล้วน้องมุกเนี่ยมีความเป็นมาจากไหนทำไมอยู่ดีๆโผล่มาแล้วโอ้โหเทพเลยก็เริ่มแรกเลยเราเข้าวงการมาโดยรถแข่งนาโนไบค์นะคะเป็นรถเขาเรียกว่ารถไฟฟ้าครับนะเราก็เติบโตมาจากตรงนั้นนะคะพอเริ่มจากนาโนไบค์เนี่ยเราก็มาปรับเปลี่ยนเป็นรถเครื่องก็เหมือนรถตามท้องตลาดก็คือเข้ามาในรายการ FMMCG Thailand Racing ครับผมนะคะเราชอบตรงเนี้ยเราก็ไปเรียนพอไปเรียน Honda Racing School มาเนี่ยทาง Honda เองหรืออะไรเงี้ยก็เหมือนเล็งเห็นเอาเราไปแข่งในรุ่น Lady ก่อนตอนนั้นมันจะมีรุ่น Lady แล้วก็รุ่นAutomatic One Make Race นั่นแหละค่ะเราก็เริ่มตรงนั้นก่อนเลยเริ่มแรกแสดงว่าจริงๆแล้วตัวเองเนี่ยไม่ได้คลุกคลีกับวงการมอเตอร์ไซค์มาตั้งแต่ต้นจริงๆคือไปเริ่มจากรถไฟฟ้าด้วยซ้ำใช่ค่ะเริ่มจากรถไฟฟ้าเลยอย่างแรกพอมันเหมือนเต็มที่ละเต็มแม็กของเราในการแข่งรถไฟฟ้าแล้วแล้วก็ขยับขึ้นมาเป็นรถเครื่องอะไรอย่างเงี้ยทีนี้คำว่ารถเครื่องของน้องมุกต้องบอกว่าจริงๆตัวของน้องมุกเองเนี่ยอย่างที่บอกคือเริ่มจากออโตเมติกด้วยซ้ำใช่ค่ะเริ่มจากออโตเมติกก้าวมาทีละขั้นใช่ค่ะจากวันนั้นถึงวันนี้เนี่ยใช้เวลามากี่ปีประมาณเกือบ 7-8 ปีเหมือนกันนะคะ 7-8 ปีใช่เพราะว่าคุกคีอยู่ในวงการเนี่ยก็ประมาณ 7-8 ปีเพราะเริ่มตั้งแต่อายุ13-14โอ้ตั้งแต่เด็กเลยอะครับใช่ค่ะตั้งแต่เด็กถ้าเข้าวงการจริงๆเนี่ยก็คือถ้าเป็นวงการรถเครื่องจริงๆก็ประมาณ 13-14 ประมาณเนี้ยค่ะ 13-14 ใช่ค่ะ 7-8 ปีตอนนั้นฉะนั้นตอนนี้ก็20นิดๆ24โอ้กำลังฟิตเลยนะฮะ24นั่นคือเรื่องที่ผ่านมาของตัวเราเองใช่ค่ะที่เข้าสู่วงการใช่ค่ะทีนี้สิ่งที่หลายๆคนชอบถามมากๆเลยเอ๊เป็นสุภาพสตรีเป็นผู้หญิงทำไมถึงมาชอบมอเตอร์ไซค์ได้คำถามยอดฮิตเลยเออมันเหมือนเราเข้ามาเนี่ยเราอยู่ในกลุ่มผู้ชายค่ะพี่มุกจะมีเพื่อนแต่ผู้ชายทั้งนั้นเลยอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยทำให้มีความรู้สึกว่าเราชอบที่จะเล่นอะไรที่ผาดโผน อะไรอย่างเงี้ยอย่างกีฬานี้ก็เหมือนกันตอนเราเข้ามาเนี่ยเพื่อนก็เป็นคนชวนมาเล่นพอมาเล่นแล้วเรารู้สึกว่าเราชอบพอเราชอบเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นกีฬาที่สนุกมันท้าทายมันทุกอย่างเราก็เลยลืมนึกไปเลยว่าเฮ้ยนี่มันเป็นกีฬาของผู้ชายนะแต่พอเราทำได้เนี่ยเราก็เลยรู้สึกว่าไม่ว่าผู้หญิงกับผู้ชายเนี่ยเป้าหมายเดียวกันเลยก็คือเวลาเราทำอะไรเนี่ยเราก็อยากทำให้มันสำเร็จฟังมาซะยืดยาวเดี๋ยวกันนะครับลืมไปเลยว่าวันนี้เนี่ยทาง Warf Me เขาจัดอาหารมาให้น้องมุกกับผมด้วยได้ซึ่งต้องบอกว่าเมนูแต่ละอย่างเนี่ยเป็นเมนูเด็ดๆของที่นี่นะครับเริ่มต้นก็คือสปาเกตตี้กุ้งเทมปุระไข่กุ้งซอสมิโซะชามนี้นะครับผมแล้วก็มี Warf In นะครับก็คือแก้วนี้อันนี้ขอมอบให้น้องมุกเลยนะฮะตามด้วยตัวของวอฟเฟิลนะครับก็คือวอฟเฟิลอันนี้แล้วก็ตัววัฟเฟิลไก่คาราเกะของคราวนี่ยกให้น้องมุกหมดเลยของหวานนะพี่จัดเองเพราะเดี๋ยวรู้อ้วนนะครับทีนี้หลายๆคนบอกว่าพอเป็นผู้หญิงแล้วมาแข่งแน่นอนว่าเอาตามตรงนะในเรื่องของสรีระในเรื่องของกำลังของเราเนี่ยเราสู้ผู้ชายไม่ได้นะบางกีฬาก็มีทั้งผู้ชายผู้หญิงรวมกันอย่างเช่นกีฬามอเตอร์ไซค์เนี่ยมุกคิดว่ามันเป็นกีฬาที่โอเคคนอาจจะมองว่ามีแต่ผู้ชายเท่านั้นที่แข่งแต่อย่าลืมไปว่าผู้หญิงก็อยากมีชัยชนะเหมือนกับผู้ชายเหมือนกันนะพอเรายิ่งได้ยินแบบคำถามหรือว่าได้ยินอะไรมาแบบ
หลายๆอย่างที่ว่าเฮ้ยผู้หญิงอาจจะสู้ผู้ชายไม่ได้เรื่องของพละกำลังหรือเรื่องของสรีระอะไรเงี้ยแต่พอเราทำได้เนี่ยทำไมถึงไม่มองคำถามกลับกันว่าเฮ้ยผู้หญิงก็สามารถทำได้เหมือนกันเพราะว่าความใฝ่ฝันเดียวกันก็คือชัยชนะเหมือนกันเวลาออกกำลังกายอย่างเช่นเราอาจจะออกได้ครึ่งนึงที่เท่าที่ผู้ชายทำได้แต่ว่าเราก็สามารถทำได้ตรงนั้นเหมือนกันเราทำทุกอย่างเหมือนเขาพอเราทำทุกอย่างเหมือนเขาเนี่ยเหมือนเรามีบันไดอะพี่พอแบบผู้ชายอยู่ในขั้นสูงเราก็อยากจะไต่ขึ้นไปพอเราไต่ขึ้นไปได้นั่นแหละมันคือเหมือนปลดล็อกตัวเองว่าเราสามารถทำได้คือคำว่าชัยชนะหรือว่าคำว่า victory ใช่นั่นคือสิ่งที่เราต้องการใช่ค่ะทีนี้ถามต่อในเมื่อตอนนี้เนี่ยเราเข้ามาสู่วงการอย่างเต็มตัวเลยจากทางของ AP Honda ถูกไหมใช่ค่ะอยู่กับ AP Honda มานานหรือยังน่าจะประมาณ4ปีแล้วค่ะ4ปีแล้วใช่ค่ะนอกนั้นก็เป็นทีมแบบเซทเทอร์ไลท์ของ Honda ก็คือมาจากทีมชอเจริญยนต์ก็คือเฮียชิงใช่ค่ะเฮียชิงที่ผมเคยไปสัมภาษณ์มาสุดหล่อของผมนะครับนั่นคือจุดเริ่มต้นที่ว่าเข้ามา Honda เลยใช่ค่ะไม่ได้เป็นแบรนด์อื่นเลยว่าไงแน่นอนว่าสิ่งที่หลายๆคนอาจจะแบบว่าโอ้โหผู้หญิงคนนี้ทำไมเก่งจังเราสร้างชื่อเสียงจากรุ่นไหนถ้าเป็นสร้างชื่อเสียงเลยจะเป็นรุ่น Honda Asia Dream ครับเป็นรุ่น CBR ใช่ CBR 250หรือเป็น CBR 300นะมุกจำไม่ค่อยได้ไม่เป็นไรเอาเป็นว่าเป็น CBR ตัวแรงของเขาใช่ค่ะก็คือตอนนั้นทุกประเทศเนี่ยต้องมีนักแข่งมารวมกันในรุ่นนี้ก็คือมันจะเป็นเหมือนอย่าง Honda ทีมเอเชียก็คือเป็น Honda มาเลเซีย Honda ญี่ปุ่นอย่างเงี้ยก็จะส่งนักแข่งมา อย่างคนไทยอย่าง Honda ทีมไทยเราก็ส่งมุกไปพอเราเข้าไปเนี่ยทุกอย่างเหมือนกันหมดรถเหมือนกันชุดแข่งเหมือนกันเว้นแค่หมวกกันเนาะแค่นั้นที่ไม่เหมือนกันกับเบอร์รถใช่ค่ะต้องนั้นเหมือนกันหมดคือพูดง่ายๆคืออยู่ในพื้นฐานเดียวกันใช่ค่ะพื้นฐานเดียวกันชุดเหมือนกันชุดเหมือนกันรถแข่งเหมือนกันไม่มีการปรับแต่งโมดิฟายอะไรทั้งนั้นโอ้สุดยอดรถเดิมๆที่สำคัญคือเราไม่ได้แข่งกับคนไทยด้วยไม่ได้แข่งคนไทยแข่งกับต่างชาติใช่ค่ะแล้วที่เราบอกว่าเราสร้างชื่อเสียงคือยังไงก็เราคว้าแชมป์ในรุ่นนี้เป็นแชมป์ประจำปีเลยว้าวใช่เก็บคะแนนสะสมเก็บคะแนนสะสมที่หนึ่งใช่ค่ะแล้วเราก็มาคว้าชัยชนะที่บ้านเราคือโฮมเลสบุรีรัมย์โอ้โหเล่นกว่าเดิมเอาสนามบุรีรัมย์หนาวกันไปเลยนะฮะสำหรับผู้หญิงคนนี้นั่นคือเขาเรียกว่าตัวที่สร้างชื่อเสียงให้เรากับรุ่นของเราใช่ค่ะทีนี้พอเป็นลักษณะของตัว CBR 250หรือว่า300ก็แล้วแต่โดดขึ้นมารุ่นใหญ่ขึ้นตอนนี้เป็นไงยังไงบ้างเป็น CBR เหมือนเดิมแต่คือตอนนี้มันเหมือนปรับแต่งได้แล้วนะคะเราก็เข้ามาในรุ่น Honda Asia Production 250ก็คือเข้าไปอยู่ใน AP Hondaเลยในรุ่นเอเชียรุ่นนี้คือปักเลยว่า AP Honda หลาเลยอย่างเช่นที่ใส่มาอย่างนี้เลยโอเคก็เข้าไปอยู่ในทีมได้2ปีละหลังจากปีที่แล้วเราก็เหมือนใช้รถตัวเดิมแต่มาเปลี่ยนเป็นอีกประมาณอีก3สนามก็มาเปลี่ยนเป็นรถตัวใหม่จนปีนี้เราได้ใช้ Honda Civic 250RR เต็มฤดูกาลโอ้ก็คือตัวใหม่ล่าสุดตัวใหม่ล่าสุดซึ่งที่ยังบอกว่ามันเป็นรุ่นใหญ่มากขึ้นเพราะว่าเนื่องจากว่าตัวของรถเองสามารถที่จะ modify ได้ใช่ค่ะปรับแต่งได้แรงกว่าตัวเก่าเยอะไหมเยอะเยอะเลยใช่ไหมเยอะค่ะแต่เห็นได้ข่าวว่าขี่ง่ายด้วยขี่ง่ายมากพอเปลี่ยนมาเป็นรุ่นนี้แน่นอนว่ามันจะกลายเป็นว่ามีชื่อเสียงที่ดังมากขึ้นค่ะผลงานของเราเป็นยังไงบ้างจากปีที่แล้วเราก็เก็บเกี่ยวประสบการณ์มาแล้วแต่มาปีนี้เรามาทำงานกันอย่างเต็มที่แล้วรถก็เต็มที่ทุกสนามที่เราแข่งมาอยู่แล้วว่าปีนี้มันมีข้อมูลหลายอย่างที่ทำให้เราเก็บเกี่ยวประสบการณ์จากปีที่แล้วมาทำให้ปีนี้มันดีขึ้นแล้วเราก็สามารถคว้าชัยชนะในเลทที่2ได้เนี่ยถือว่าประสบความสำเร็จกับทางทีมงานกับทางตัวมุกแล้วก็ทางโค้ชพี่ฟิล์มด้วยนะคะที่แบบเหมือนเราลงทุนทุกอย่างทุ่มเททุกอย่างเนี่ยก็เพื่อแบบชัยชนะอันนี้จริงๆผู้จัดการทีมก็แฮปปี้ไปว่าอย่างนั้นดีกว่าเพราะนั่นคือจุดที่ว่าทาง Honda เนี่ยมั่นใจว่าเฮ้ยมุกยังสามารถที่จะทำได้อย่างที่เราบอกไว้ใช่ทำได้จริงๆค่ะแต่นั่นคือเขาเรียกว่าเป็นก้าวแรกที่เอาเป็นว่าเป็นก้าวแรกของตระกูลรถแข่งใช่ค่ะก็คือประมาณบล็อก250ใช่ค่ะในอนาคตเคยมีป่ะว่าผู้ใหญ่มาติดต่อเอ้ยมุกเดี๋ยวเองต้องเลื่อนขั้นไปแข่ง600แข่งพันอะไรเงี้ยมีไหมยังค่ะแต่ปีที่แล้วมีจับรุ่น600เหมือนกันค่ะก็คือในรายการแข่ง4ชั่วโมงใช่ไปแข่งในตัวรถรุ่น600ครับแต่ก็เป็นครั้งแรกเหมือนกันที่มุกได้จับรถรุ่นนี้แล้วเราก็ไปแข่งในรายการเนี้ยเป็นรายการแรกเป็นปีแรกของทางทีม AP Honda Racing Thailand เลยที่ไปในรายการ Suzuka Endurance นะคะก็คือเหมือนเราไปในแข่งเนี้ยแข่ง4ชั่วโมงครับใช้รถ600 cc ครับแล้วก็เป็นครั้งแรกที่เราจับรถเหมือนกันซึ่งสนามนั้นผมก็ไปนะครับจำได้เลยว่า AP Honda ตั้งบูธอยู่ข้างนอกตรงกลางเลยแต่ละคนเครียดมากแต่ก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ของเราประสบการณ์ของเราเพราะว่าทางเมืองนอกบอกเลยว่าเคี่ยวมากใช่ค่ะใช่ไหมใช่ค่ะแต่ละคัน
แต่ Honda ก็ต้องบอกว่าคือเป็นทีมใหญ่นะไม่ว่าจะเป็นทีม AP หรือว่าจะเป็นทีมอะไรก็แล้วแต่ของทางญี่ปุ่นเขามาสนุกกันใช่ค่ะเหมือนมาจอยในรายการนี้กันเข้ามาถึงเรื่องที่หลายๆคนถามมาเลยเขาถามมาว่ามุกขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยผู้หญิงขี่ได้ใช่ไหมได้ค่ะแข่งได้ปะได้มันยากไหมอ่ะไม่ยากค่ะเพราะว่าอย่าลืมว่าตอนนี้เราก็มีผู้หญิงแข่งเป็นการหลายคนอาจจะไม่รู้แต่เป็นของเมืองนอกมากกว่าเราอาจจะสัมผัสเข้าไม่ถึงตรงนั้นแต่ว่าคือในเมืองไทยเนี่ยน้อยเราเลยเห็นว่ามันไม่มีผู้หญิงเข้ามาแต่ตอนนี้เราอย่าลืมว่ามันมีบิ๊กไบค์เข้ามาเนี่ยพอมีบิ๊กไบค์เข้ามาเนี่ยกลุ่มมากขึ้นที่จะเห็นผู้หญิงขับบิ๊กไบค์ตอนนี้ก็มีข่าวหลายท่านที่ลงหนังสือว่าเอ้ยมีผู้หญิงมาขับบิ๊กไบค์นะอะไรเงี้ยแต่แค่ยังไม่เข้ามาในสนามแข่งหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่อย่างยกตัวอย่างในการ R2M ก็มีนะคะเพราะมีผู้หญิงแข่งอะไรเงี้ยใช่รุ่นอะไรรุ่นเลดี้รุ่นแอร์นี่แหละท่านก็จัดมาเยอะนะครับซึ่งจริงๆต้องบอกว่าตัวของตัวมุกเองเนี่ยขี่ในรุ่น250อย่างพี่เองตอนนี้ใช้ก็คือ CB300R ตัวใหม่ล่าสุดคือมันก็โอเคนะโอเคค่ะโอเคเลยเพราะว่าทาง Honda ที่ออกมาในแต่ละรุ่นเนี่ยก็คือเหมือนเราได้แบบสัมผัสมาทุกรุ่นเนี่ยก็ถือว่ามันเป็นรถที่ขับตามท้องถนนเนี่ยค่อนข้างที่ปลอดภัยครับใช่ค่ะขี่ง่ายขับขี่สบายนั่นแหละก็อันนี้บอกตรงๆว่าเดี๋ยวสักพักหนึ่งคงจะได้ใช้อย่างแน่นอนกับเจ้า Honda CB300R นะครับอ่ะวันนี้สัมภาษณ์มาเยอะไม่ยอมกินกันบ้างเลยกินนู่นกินนี่หน่อยชิมหน่อยบ้านปลายตอนนี้อยู่ประมาณ20ต้นๆคิดไว้บ้างหรือยังว่าในอนาคตของเรามีเป้าหมายยังไงบ้างถ้าไม่ได้แข่งรถอะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจจะหันไปทำธุรกิจอะไรบางอย่างซึ่งบางทีเราอาจจะมองว่าผู้หญิงเนี่ยมันน้อยมากที่จะข้ามไปในระดับที่สูงขึ้นแล้วเนื่องด้วยอายุหรือหลายๆอย่างอะไรเงี้ยแต่ถ้ามันสุดความฝันเราแล้วจริงๆเราก็อาจจะทำตรงนี้หรืออาจจะทำเบื้องหลังตรงนี้ก็ได้อันนั้นก็อาจจะเป็นอนาคตที่มุกอาจจะยังไม่ได้คิดแต่คือก็คิดไว้บ้างแล้วที่อยากจะทำเกี่ยวกับวงการนี้แหละไม่งั้นก็หันไปทำธุรกิจส่วนตัวที่อยากทำนี่แหละครับก็คืออย่างที่บอกนะครับว่าจะเป็นนักแข่งเดียวไม่ได้มันต้องคิดก้าวไกลไปข้างหน้าซึ่งเด็กคนนี้ผู้หญิงคนนี้คิดเอาไว้แล้วด้วยนะครับผมเอาไปว่าถ้าสมมุติว่าใครที่สนใจอยากจะรู้จักมุกอยากจะเป็นแฟนคลับมุกระดามากขึ้นเนี่ยมีช่องทางติดต่อไหมมีค่ะมุกก็เล่นเหมือนโซเชียลทั่วไปนะก็คือ Facebook Instagram นะ Facebook ก็จะใช้ชื่อภาษาอังกฤษเลยเป็นมุกระดาก็คือเป็น MUKLADA นะคะก็พิมพ์เข้าไปก็จะขึ้นมุกระดาเจอแน่นอนเจอแน่นอนค่ะอันนี้คือเรื่องของโซเชียลอยากจะติดต่อสาวเท่คนนี้ก็ติดต่อไปได้ทีนี้ล่าสุดของเราเนี่ยในอนาคตอีกไม่ไกลเนี่ยจะเจอกันสนามไหนล่าสุดที่จะต้องเจอเลยต้องเจอแน่นอนเลยเจอแบบว่าเฮ้ยไปเชียร์มุกกันเว้ยอะไรอย่างเงี้ยก็คงเป็นเมืองไทยอีกรอบนึงครับแต่อาจจะเป็นสิ้นปีนะคะเพราะว่าสนามต่อไปเนี่ยจะเป็นที่สนามออสเตรเลียอ๋อใช่ก็อาจจะมีกลับเมืองไทยก็คือสนามสุดท้ายใช่ก็คือสนามที่6เลยโอ้โหสุดยอดนั่นหมายความว่าเดี๋ยวเราจะ Around the World คือเดินทางสายแข่งล้วนแน่นอนค่ะในเอเชียล้วนสุดยอดฝากเอาไว้ละกันกับน้องมุกระดานะครับมุกระดาสารพืชนักแข่งสาวคนเดียวของ AP Honda ในขณะนี้นะครับวันนี้ขอบคุณน้องมุกมากๆนะครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะและท้ายสุดในวันนี้นะครับเรามีผู้ใหญ่ใจดีนะครับต้องการที่จะมอบของดีๆให้กับบรรดาแขกรับเชิญของผมนะครับโดยวันนี้ครับจัดให้เลยสำหรับกาแฟสมุนไพรตราหมอเสงปลุกทุกจังหวะชีวิตให้ตื่นบำรุงให้สดชื่นจากภายในด้วยกาแฟสมุนไพรหมอเสงนะครับขออนุญาตมอบให้กับน้องมุกนะครับขอบคุณมากเลยนะครับก็จะมีในเรื่องของสมุนไพร9ชนิดนะครับที่จริงๆแล้วมีขายเนี่ยนะครับแพงมากก็คือขีดละ 10,000 บาทแต่ว่าหมอเสงก็พยายามที่จะเอามาใส่ให้กับคนไทยได้ดื่มด้วยความสดชื่นแล้วก็แข็งแรงด้วยยินดีค่ะขอบคุณค่ะเอาไปเลยนะครับขอบคุณนะครับเอาละครับแล้ววันนี้ครับรายการของผมครับจอห์นซ่าพาซิ่งที่นี่ที่เดตบ็อกซ่า racing.com หมดเวลาแล้วครับคราวหน้าจะเป็นเรื่องของอะไรติดตามชมวันนี้อย่าลืมนะครับขอบคุณสำหรับ AP Honda ด้วยที่ให้เจ้า HondaCB300R มาขี่หล่อๆเท่ๆวันนี้ผมแล้วก็น้องมุกลาไปก่อนสวัสดีครับ